สวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นอีกครอบครัวที่ตอนนี้ถูกชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับเศษโลโซที่ล่าสุดดูเหมือนว่าอดีตภรรยาอย่างการวิภากรและภรรยาคนที่สองเซนวิทปะพาดานั้นจะแตกคอกันแล้วแต่งานนี้ทั้งคู่ก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่บางครั้งที่โพสต์อะไรไปคนจ้องแต่จับโยนการไปเท่านั้นเองซึ่งล่าสุดสาวเซนวิทนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับลูกชายสุดที่รักพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าอยู่นี่นะตุ่งหมึกมาช่วยมามะหรือมาป่วนแต่งานนี้ชาวเน็ตกับโฟกัสที่ต้นขาของสาวเซนวิทเพราะว่ามันมีรอยช้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนจึงอดที่จะเข้าไปถามไม่ได้เลยว่าไปโดนอะไรมาซึ่งสาวเซนวิทก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาตอบว่าเธอนั้นลื่นล้มเอง